ลิปในวันนี้นะครับเราการเล่น Minecraft มอดหนึ่งกันซึ่งมอดนี้มาจากอนิเมะชื่อดังนะครับที่มีมานานแล้วโซลิเตอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ทำการมาลองเล่นรีวิวกันดูนะครับว่ามอดโซลิเตอร์เป็นยังไงบ้างฝากไลค์ผม15ล้านนั่นนะครับในการหามอดเล่นแปลกๆแบบนี้ไปดูกันเลยสวัสดีคนนะครับวันนี้เนี่ย Minecraft มอดสุดเจ๋งนะครับซึ่งมอดนี้มีชื่อว่า Minecraft Soul Eater โอ้โหซึ่งกระตูนนี้บอกเลยว่าเก่ามากนะครับพาทีก็เป็นรูปแบบโอจีมากๆอ่ะคือแบบไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้มานานแล้วโอเคครับซึ่งภารกิจของเรานะครับคือการเป็นโซลิเตอร์ก็คือเป็นยมทูตขั้นเจ๋งได้นะครับก็เราทำการเลือกก่อนนะครับมันจะมีทำการให้เราเลือกสายว่าจะเล่นเป็นอะไรเป็นมาร์กะเป็นไนฟ์เป็นใช้กันและเป็นใช้ปืนใช่ไหมเป็นพวกชาร์เดอร์เวพอนเป็นเดมอนซอร์สนะครับแน่นอนว่าเราจะเลือกโอจีมากนั่นคือเราจะเลือกเป็นมาร์กะนะครับซึ่งคือใช้เขียวเนาะอ่ะก็จะได้เป็นมาร์กะสเกิร์ตมาร์กะเป็นอุปกรณ์ของมาร์กะมานะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเราไปที่ต้องหาคู่หูของเรานะครับผมนั่นคือพี่เขียวนั่นเองนะฮะมาคือโซนี่นะครับเมื่อเรากดคลิกขวาที่เขานะครับเขาจะทำการเปลี่ยนร่างเป็นเขียวให้กับเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับและพลังโจมตีของมาร์กะนี่คือแรงพอตัวนะครับก็คือแบบมีน็อกแบ็คแอตแทคใช่ไหมเงี้ยตีก็คือแรงอยู่นะครับใช้ได้นะเป็นไงโอเคมาดูภารกิจแรกของเรานะครับคือการที่เราต้องกำจัดแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับตามเนื้อเรื่องเนาะก็คือต้องครับอุ้ยนี่ไงแจ็คเดอะริปเปอร์มาแล้วโอเคครับอันตรายหน่อยนะครับแจ็คเดอะริปเปอร์วายเรียบร้อยครับเราทำการฆ่าแจ็คเดอะริปเปอร์มานะครับเราจะได้เป็นอีวิลฮิวแมนโซนะครับหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์นะครับเจ๋งเป็นดวงวิญญาณของคนร้ายเนาะต่อไปต้องมากำจัดคาร์บอนนะครับอ่ะนี่แล้วกดชิปและสเปซบาร์เนี่ยคุณดูดิมันจะเป็นการพุ่งด้วยโคตรดีโอเคครับไปตามหาวิญญาณคนร้ายคนต่อไปกันดีกว่าครับและนี่คือกลุ่มวิญญาณคนชั่วคนต่อไปนะครับนั่นคือพวกนี่ไงอาริคาโปสนี่ไงอุ้ยเจ็บบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับเราไม่ได้ต้องโจมตีแบบรุนแรงนี่ไงอุ้ยใช้เคียวตีขับปินแอตแทกขับปินแอตแทกเรียบร้อยครับเราทำจัดเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้วิญญาณของมนุษย์ผู้ชั่วร้ายมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกกระจอกกระจอกนะครับอย่าไปคิดมากสามารถตีแล้วชิวๆได้พวกเฮนช์แมนนะครับหรือว่าพวกกิ๊กนั่นเองอันนี้ก็วิญญาณคนชั่วนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกเป็นเคียวเนี่ยแล้วเวลากินไปเราจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับประมาณนั้นถือว่ากินไปแล้วเราก็จะเก่งขึ้นอ่ะภารกิจต่อไปนะครับคือกำจัดฟิชเชอร์คิงนะครับผมและเอาดวงวิญญาณเข้ามาให้ได้ไปดูกันนี่คือฟิชเชอร์คิงนะครับผมหรือว่าหนึ่งในบอสของเรื่องนะครับถือว่าเก่งมากตัวนี้นะฮะเราจะสู้ได้หรือเปล่าโอเคครับเราได้เจอฟิชเชอร์คิงแล้วเลือด185คิดดูไหวไม่รู้อูแต่ผมตีโคตรเบาอ่ะคุณดูดิผมนะที่บอกว่าเป็นตัวที่โผล่ระดับหนึ่งของเรื่องเลยนะครับมาลองสู้ดูก่อนครับอันนี้เรามีท่าแบบสปินแอตแทคท่าเราแบบด้อยๆนิดหน่อยนะครับท่าแบบจ้อยๆท่าจ้อยๆโอเคค่อยๆตีครับค่อยๆตีโอ๊ยไม่นะฟิชเชอร์แมนเรียบร้อยครับฟิชเชอร์คิงปรับฟิชเชอร์คิงเสร็จแล้วต่อไปต้องปรับโคลน่านะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นหนึ่งในพวกแม่มดนะครับซึ่งมีดาบสุดโหดอยู่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเก่งบอกเลยว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคุณดูเราต้องทำการไล่ปราบคนชั่วก่อนนะครับแล้วถึงจะได้สามารถเรียนรู้ท่าคอนโทรลแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้นได้นะครับคือมันมีแอดวานซ์เมนต์อยู่นะครับคือกำจัดพวกคนร้าย10คนกำจัดพวกชั่วร้าย20คนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำการให้เราแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในที่เราปราบพวกตัวร้ายโอเคไปเราไปปราบพวกตัวร้ายครบทุกตัวดีกว่า The next day เฮ้ยทุกคนจะได้ด้วย Excalibur แต่ใช้ไม่ได้ไอ้โง่ก็ไม่มึงใช้หรอกโอเคครับรู้สึกว่าตรงนั้นมีตัวอะไรที่อยากจะฆ่ามันด้วยนะครับมีฟูนโอ้โหตัวนี้ดูแบบไม่น่าสู้ด้วยเลยดูน่าจะโหดมากๆนะครับถือว่าไม่อยากสู้ด้วยแล้วกันนะมาคราวนี้ก็แล้วกันโอ้โหโดนตบทีจะตายทุกทีเลยไหนมาไอ้พวกมาเฟียโง่ๆว่ารอบนี้เราจะอัพเลเวลอัพขั้นแล้วครับตอนนี้เราได้ทำการอัพเป็นคอนโทรลเลเวล6นะครับซึ่งก็หมายว่าเราก็จะสามารถที่ใช้โซมาเนียสได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะดีอยู่น่าจะดีอยู่แหละมาโอเคครับเลเวล7ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมมีโซโปรเทคนะครับหรือว่าพละแบบเหมือนสามารถป้องกันได้หรอหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันมีออร่าสีฟ้าติดตัวมาด้วยนะครับเหมือนออร่าไฟฟอสไงก็ไม่รู้อ่ะประมาณนั้นน่ะแต่เท่ดีโอเคครับตอนนี้ถึงเลเวล8แล้วนะครับเราสามารถไปใช้ adjust นะครับ adjust นี่แล้วก็น่าจะสามารถแยกได้นะครับว่าคนไหนเป็นคนดีคนไม่ดีนะครับอันนี้เรามีเมดูซ่ากอร์กอนนะครับอยู่ข้างหน้านี่เป็นคนดีปะที่เป็นสีฟ้าอาจจะใช่โอ้แต่ตัวนี้ไม่น่าคนดีตัวนี้ไม่น่าคนดีแล้วตัวนี้มันตกอยู่ตอนนี้ไม่น่าคนดีแล้วโอเคครับลงน้ำมามันก็จบแล้วครับตายลงน้ำมาก็จบแล้วเนาะโอเคครับตอนนี้มาไอ้พวกโจรโง่ๆตายหมดซะผมจะได้อัพขั้นสักทีแม่ขั้นตอนนี้มันรู้สึกยังไม่สมใจเท่าไหร่ขอกินวิญญาณมนุษย์ชั่วหน่อยแล้วกันนะครับคือวิญญาณมนุษย์ชั่วเนี่ยถ้าเกิดมันต้องให้อาวุธของเรากินมันถึงจะเก่งขึ้นน่ะแต่เราไม่ได้เป็นอาวุธไงเพราะฉะนั้นก็ได้เท่านี้ก็บุญแล้วก็เหมือนตามเรื่องครับที่ต้องให้อาวุธเรากินมันถึงจะแบบว่าเก่งขึ้นได้นะไม่งั้นเก่งขึ้นยากเกินโอเคครับตอนนี้เรามีเวทเลนเลเวล9นะครับก็คือน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแบบว่าตีแรงขึ้นกว่าเดิมต่อไปนะครับการที่เราจะได้จุดสูงสุดคือเราจะไปที่ต้องฆ่าแมมมดให้ได้นะครับก็อย่างที่คนรู้ว่าแมมมดในเกมนี้คือ
เราอาจต้องใช้วิธีพื้นฐานนะครับในการต่อบ็อกซ์สู้นะครับไม่งั้นน่าจะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับพวกที่มันตัวโหดเนาะแต่ว่าแบบตอนนี้ก็คือแต่ว่าแบบตอนนี้ก็คือแบบว่าเรามันก็มีสเต็งแบบสเต็ง6สเต็ง6อ่ะมันก็แรงอยู่นะแต่แค่แบบรีสิสแทนเราแค่รีสิสแทน3อ่ะจะเอาอะไรไปสู้แต่ก่อนอื่นตามภารกิจเดิมก่อนเลยครับต้องทำการฆ่าโครน่าให้ได้ก่อนนะครับผมและนี่คือโครน่ากอก้อนนะครับตัวที่ผมต้องฆ่าให้ได้ซึ่งเราว่าผมต้องแคมอย่าให้มันใช้ท่าที่มันเป็นแบบท่าที่มันม่วงๆอ่ะท่านั้นมันคือมันเหมือนแบบตีแบบวันทิศผมเลยอ่ะโอเครอดได้ตอนนี้ผมก็ตัดโครน่ากอก้อนแล้วนะครับสบายอยู่ต่อไปต้องฆ่ามิฟุนนะครับตัวนี้ฆ่าเขาแล้วก็เอาดวงวิญญาณไมตี้โซของเขามาให้ได้นะครับผมมาได้เดครับตัวนี้แหละโอ้โหบอกเลยว่าตัวน่าจะแรงอยู่ตัวนี้ผมมองว่าแรงระดับนึงเลยนะครับไม่น่าไหวครับตัวก็แรงจริงครับมาขอเอาใหม่อีกรอบนึงไอ้ตัวนี้ผมบอกเลยว่า1 2 3อ่ะรอดหรือมั้งอย่างงี้โอ้ยตีได้ป้าโอ้โหตัวนี้น่าจะโหดตัวนี้โหดจริงน่าจะโหดจริงความสามารถมันน่ะคือมันตีไกลได้พ่อเดี๋ยวมันต้องตายสักคนน่ะมันต้องตายสักคนน่ะโอ้ผมตายแบบรัวๆตัวนี้มันโหดเกินโหดโหดสุดๆทุกคนคิวกูยังไม่ใช้เลยมันตบกูชุดเกาะแตกอ่ะเรียบร้อยคนฆ่าได้โอเคครับได้นี่มานะครับผมไมตี้อีวิลโซนะครับหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของคนที่แบบว่าแบบไมตี้ผู้เกียงไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดวงวิญญาณที่เจ๋งนะครับโอเคต่อไปเราไปที่จะต้องไปฆ่าแม่มดให้ได้นะครับสักตัวนึงคือบอกเลยว่าฆ่าแม่มดนี่โอ้โหโคตรยากที่ขนาดไม่ใช่แม่มดยังยากอ่ะถ้าแม่มดนี่คือแบบเอาตายอ่ะมาเราจะลองแม่มดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเมดูซ่ากอร์กอนนะครับซึ่งผมว่าน่าจะได้อยู่มั้งต้องลองต่อบล็อก3บล็อกดูเผื่อจะไหว1 2 2อ๋อมันยิงดาบได้ยิงดาบแล้วมันกระโดดได้ด้วยโคตรบ้าโอ้โหเล่นสักเกมดับเลยสรุปครับเกมหลุดพังโอเคผมกลับมาเล่นใหม่แล้วกันนะมาเล่นใหม่รอบนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นแบบรีวิวและคือกล่าวตอนแรกอาจจะเล่นดีๆไงสุดท้ายมันเล่นดีๆไม่ได้ครับเกมหลุดพังตลอดเลยแต่ว่าโกรธมากกากมากเกมนี้ซึ่งเราว่ามันก็มีให้เราเลือกนะครับเลือกเป็นเคียวเลือกเป็นปืนแบบเราสามารถเลือกเป็นแบบว่าเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นเคียวได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราเลือกเป็นเคียวใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถที่จะแบบเมื่อแบบเรากินเนี่ยเรากินโซเข้าไปนะครับเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอารมณ์แบบเหมือนเราเป็นเคียวอะไรเงี้ยแบบอย่างที่เราทุกคนรู้กันนะว่าคนไหนที่เป็นอาวุธอ่ะเวลาเรากินดวงวิญญาณผู้ชั่วร้ายเข้าไปใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบก็จะเก่งขึ้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นประมาณนั้นนะครับผมสามารถเลือกที่จะเป็นอาวุธเนี่ยน่าจะแรงกว่าการที่ผมเลือกเป็นพวกยมทูตอีกผมพูดเลยเลือกเป็นอาวุธมันโคตรแรงอ่ะโคตรโหดอ่ะถึงแม้มันจะมีท่าเดียวก็ตามที่เรามาดูกันว่ามีอะไรอีกนะครับนอกจากการที่เราจะเลือกพวกนี้ได้ก็จะมีอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นเราจะเลือกเป็นคนใช้มีดนะครับคนใช้มีดอ่ะคนใช้มีดก็น่าจะแบ็คสตาร์ป่ะเนี่ยก็สามารถเลือกสุภกิจได้ป่ะไม่ได้ว่ะคนใช้มีดคือใครนะเอ็กคาลิเบอร์หรอหรือว่าเราสามารถใช้เอ็กคาลิเบอร์ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าเกิดผมเลือกเป็น Shadow Weapon Master นะครับอันนี้แหละเราสามารถที่จะใช้นี่แหละใช้เป็นโหมดนินจาซอสนี่ไอ้น้องสามารถเลือกเป็นนินจาได้นะครับเป็นแบบ Black Star เนาะก็ความสามารถมันก็โหดดีครับ Black Star ต่อไปถ้าเกิดเราเลือกเป็นกันนะครับเลือกเป็นกันก็จะเป็นปืนใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นตัวแบบ Dead the Kid ก็จะเป็นความสามารถของมันก็คือว่าเนี่ยลิสทอมสันกับแพตตี้ทอมสันนะครับ2ปืนสุดโหดนี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกออกมาเป็นปืนได้นะครับแล้วก็ยิงใส่ศัตรูได้นะครับก็เล่นง่ายนะสำหรับเดดคิดตัวอื่นนะครับแลมแลมก็มีแบบมีแลมมีเลือกเป็นอย่างอื่นมีสามารถเลือกเป็นสายฟ้าได้เลยสามารถใช้สายฟ้าได้เลยประมาณนี้นะครับเรียกว่าแต่ละตัวนี้คือแบบโคตรโหดโคตรอันตรายแต่เราสามารถเลือกเป็นดาบพิศารได้ด้วยเลือกได้ทุกอย่างเลือกเป็นปืนก็ได้นะครับเลือกเป็นมีดก็ได้เลือกเป็นไฟก็ได้เนี่ยสมมติอยากเลือกเป็นตัวอะไรเลือกได้หมดนะครับเรียกว่าโคตรเปิดกว้างอ่ะเลือกเป็นแมวก็ได้ครับแมวก็ไอ้แม่มดตัวแรกๆที่บอกว่าเป็นไวฟูของทุกคนอ่ะไวฟูแมวแม่มดอ่ะประมาณนั้นอารักเน่กอร์กอนนะครับหรือแมงมุมแล้วก็ไวฟูนะครับไวฟูตลอดกาลนะครับนั่นก็คือนี่อิรุกาฟอกนะครับที่โผล่มาตอนแรกใครๆก็รักเธอไม่ใช่ดิต้องเป็นตัวแมวดินอกจากนี้นะครับอันนี้ไงตัวแมวเนี่ยแบลปะต้องจำไม่ผิดแต่ตัวนี้น่ารักมากแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกมากมายนะครับเช่นโครน่ากอร์กอนแล้วก็เป็นทีมเอเวอร์ติงอสูรานะครับซึ่งได้เป็นบอสระดับหนึ่งครับอสูราแล้วน้องว่าขอดาบที่แข็งแกร่งที่สุดก็คงต้องเป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอายังไงผมต้องใช้วิธีไหนถึงสามารถเอาเอ็กซ์คาลิเบอร์มาได้แต่บอกเลยว่าพอมีเอ็กซ์คาลิเบอร์นี่คือแบบจริงๆมันวันช็อตมันแทบจะวันช็อตได้อะไม่ได้วะผมรู้ว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์วันช็อตได้อยู่นะแต่ไม่ได้อยู่นะแล้วคนที่โหดที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นกริมรีเปอร์นะครับหรือว่าเดธเดธก็น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับในนี้ซึ่งบอกเลยว่าเดธก็คือเดธอ่ะก็น่าจะเก่งสุดแล้วอ่ะในเนี้ยซึ่งผมบอกเลยก็ฆ่าได้ครับฆ่าแล้วก็จะได้ดวงวิญญาณของกริมรีเปอร์มาหรือดวงวิญญาณของยมทูตมานะครับก็ดีครับถือว่าดีผมมองว่าหมดมันไม่สมบูรณ์นะแต่ก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับคนไหนที่รักโซอิเตอร์นะครับแต่ผมก็ลืมเนื้อเรื่องเกือบหมดแล้วเพราะว่าแบบไม่ได้ดูแต่แบบโคตรเก่าอ่ะแก่มากอ่ะโซอิเตอร์เอาจริงเคคนไหนที่จะเล่นหมดนี้ก็ไปโหลดได้ใต้คลิปไป